30พฤษภาคม2567นายวิศักดิ์วัฒนศัพท์ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ค่ะมีมติเห็นชอบตึงอัตราเงินชดเชยประเภทน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาและน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ไว้ที่ 1.40 บาทสตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกประเภทน้ำมันดีเซลปรับขึ้น50สตางค์ต่อลิตรเป็น32บาท94สตางค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนต่อเนื่องจากสถานการณ์ด้านสงครามและเศรษฐกิจประกอบกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงชดเชยเงินในส่วนของน้ำมันดีเซลอยู่เพื่อให้สะท้อนราคาน้ำมันที่เหมาะสมและรักษาสภาพคล่องให้สามารถบริหารจัดการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตทางด้านการเงินและสถานการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโดยการตรึงอัตราเงินชดเชยครั้งนี้จะลดรายจ่ายของกองทุนน้ำมันประเภทน้ำมันดีเซลเหลือวันละ96ล้าน290,000ล้านบาทลดลงจากวันละ98ล้าน380,000ล้านบาทจากประกาศณวันที่14พฤษภาคม2567ค่ะทั้งนี้ค่ะมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาที่มีมาตราลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชนโดยวางกรอบการตึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน33บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่10เมษายนถึง31กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากมาตรการเดิมที่สิ้นสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะและการดำเนินการนี้เป็นไปตามมติกบน.เมื่อวันที่17มีนาคม2567เห็นชอบในหลักการให้ปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทน้ำมันดีเซลเพื่อให้ราคาขายปลีกเกินกว่า30บาทได้ตั้งแต่เดือนเมษายน2567เป็นต้นไปค่ะสำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิณวันที่16พฤษภาคม2567ติดลบอยู่ที่ 111,345 ล้านบาทแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 63,655 ล้านบาทส่วนก๊าซ LPG ติดลบอยู่ที่ 47,690 ล้านบาทค่ะ